มาต่อกันด้วยเรื่องของยาเสพติดกันเลยนะคะที่แม้ว่าเจ้าหน้าที่นั้นจะมีการปราบปรามกันอย่างเข้มข้นตลอดช่วงที่ผ่านมาแต่เครือข่ายค้ายาเสพติดก็ยังคงมีความพยายามค่ะในการที่จะลักลอบลำเลียงยาเสพติดซึ่งทางด้านนายกรัฐมนตรีเองก็ได้เน้นย้ำค่ะถึงปัญหานี้ที่วันนี้ค่ะที่ทำเนียบรัฐบาลมีการมอบอุปกรณ์ป้องกันและก็ตอบโต้กลุ่มผู้ค้ายาเสพติดโดยเตรียมคุยกับทูตออสเตรเลียแล้วก็สหรัฐอเมริกานะคะเพื่อที่จะหาอุปกรณ์เสริมแล้วก็ศึกษาวิธีตัดตอนการค้นถ่ายยาเสพติดด้วยค่ะโดยนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบอุปกรณ์ป้องกันและตอบโต้กลุ่มผู้ค้ายาเสพติดแก่สำนักงานตำรวจแห่งชาติและกองบัญชาการกองทัพบกที่ทำเนียบรัฐบาลโดยมีอุปกรณ์ที่สำคัญค่ะเช่นกล้องตรวจการเวลากลางคืนกล้องบันทึกการปฏิบัติงานแบบบุคคลอุปกรณ์ตั้งด่านระบบต่อต้านอากาศยานไร้คนขับแผงโซล่าเซลล์แล้วก็รถขับเคลื่อน4ล้อแผงโซล่าเซลล์ด้วยนะคะโดยนายกรัฐมนตรีค่ะบอกว่าอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญจึงได้เน้นให้ผู้ที่เกี่ยวข้องให้ความสำคัญแล้วก็ดูเรื่องเทคโนโลยีพร้อมกับได้สั่งการให้เลขาปปส.ไปศึกษาประเทศที่มีการขนถ่ายยาเสพติดว่ามีการดำเนินการอย่างไรบ้างนอกจากนี้ค่ะยังได้เตรียมหารือกับทูตออสเตรเลียถึงแนวทางในการตัดตอนการขนถ่ายยาเสพติดรวมถึงพูดคุยกับทูตสหรัฐอเมริกาเพื่อหาอุปกรณ์เสริมแล้วก็อาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆโดยจะใช้การดำเนินการของกองทัพภาคที่3ไปเป็นโมเดลในภาคอื่นต่อไปฟังเสียงท่านนายกค่ะฝ่ายเรามีฝ่ายเขาก็มีเหมือนกันเขาก็โดนขึ้นมาส่องหาว่าเจ้าหน้าที่อยู่ตรงไหนเราก็ต้องมีแอนตี้โดรนซึ่งจะไปยิงโดรนให้เขาตกลงมานะครับเพราะนั้นเนี่ยเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับเราเองเราก็ต้องติดตามเรื่องตรงนี้ผมก็มีงานสั่งการให้ทางท่านเลขาปปส.ไปดูซิว่าในประเทศที่เขาเริ่มมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นในการที่ขนถ่ายยาเสพติดเนี่ยเขาทำกันอย่างไรบ้างนะครับอย่างเช่นที่เม็กซิโกจะเข้ามาที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยก็มีการใช้โดรนเป็นตัวขนส่งนะครับซึ่งอันนี้เราก็ต้องพัฒนาไปซึ่งก็คงต้องมีการไปประชุมแล้วก็หาข้อมูลเพิ่มมากขึ้นนะครับนอกจากนี้นะคะนายกรัฐมนตรียังกล่าวด้วยว่าเรื่องขวัญกำลังใจเป็นเรื่องสำคัญโดยเฉพาะต้องเรื่องรางวัลค่ะต้องแบ่งให้เหมาะสมเพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกันโดยไม่มีข้อกังขาซึ่งตนก็พร้อมเป็นกำลังใจให้กับทุกภาคส่วนส่วนกระทรวงสาธารณสุขที่ทำหน้าที่บำบัดฟื้นฟูดูแลเน้นย้ำว่าต้องทำร่วมกันกับกองทัพเช่นโมเดลที่จังหวัดน่านเชื่อว่าภารกิจนี้ต้องร่วมมือกันหลายหน่วยงานจึงจะประสบความสำเร็จค่ะ